ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหเห็นหน้านี่ไม่ได้อยู่กันเลยครับเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเนี่ยใช่ค่ะต้องเดินทางอันยาวไกลโอ้โหภายใต้แสงจันทร์กับภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนและอุ40องศาโอ้โหภายใต้ลูกเห็บอ๋อที่อำเภออะไรที่เราอันนี้ไม่ทันนี่กลับมาก่อนใช่หนูกลับมาก่อนคือไปวันนั้นอยู่กับพี่สุเทพที่อำเภอกันทะลักมั้งนะน่าจะใช่นะครับแล้วเราไปวัดนึงจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าวัดอะไรเนี่ยเพราะขากลับเนี่ยลูกเห็บมันตกด้วยนะนะที่ลูกเห็บตกถล่มทลายแถวกันทะลักค่ะนะฮะใกล้ๆเคียงกันที่ผมไปกันนี่แหละค่ะเวลาไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่โดนแต่รู้ว่าพายุเยอะจริงๆพายุโอ้โหแต่ได้ข่าวว่าพอหลังจากสงกรานต์ได้สักประมาณ 2-3 วันภาคอีสานฝนตกด้วยนะแต่ว่าวันที่พวกเราอยู่กันร้อนมากจริงๆนะคะร้อนมากเลยร้อนนะทำพิธีไปนะหรือสวดไปเนี่ยแล้วแต่ละที่เนี่ยไปเช้าไปต่อพิธีอีกที่นึงนะคอนเสิร์ตอีกที่นึงทั้งศิลปินทั้งผมเดินตีสามอ่ะเดินตีสามนอน2ชั่วโมงไปทำพิธีต่อเนี่ยคือกิจวัตรที่ประเภทว่าไม่ต้องเสียสตังค์กันทำให้วัดจริงๆใช่ค่ะบอกว่าหัตถาใครไม่ทำหัตถาทำตอนนี้รู้ว่าเหนื่อยไม่ละลงพื้นที่จริงๆค่ะลงพื้นที่ดูแลทุกขั้นตอนจริงๆนะคะคือในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะได้แบบไปสาดน้ำได้พักผ่อนกันแต่ว่าครูต้นบุญของเรานี่เดินทางวัดนี้ออกวัดนี้ดูแลเรื่องของการแบบตักไข่สอยดาวกันโอ้โหเรียกว่ากิจกรรมมากมายนี่ก็ไปตักไข่ก็เนี่ยโอ้โหเห็นมากล้นเลยคนค่ะก็ได้เงินทำบุญกันพอสมควรนะฮะคืนๆก็หลายหมื่นอยู่ค่ะแต่พอตักไข่นะไปรวมเงินพระป่าที่พวกเราได้ไปสนับสนุนค้ำชูกันสิ่งตรงนี้บอกว่ามาร่วมจิตร่วมใจกันแล้วพวกเราก็ประสานต่อนะครับก็อนุโมทนาทำกับทุกๆคนด้วยทั้งเรื่องกองพระป่าเองทั้งคุณผู้ชมที่ได้ร่วมบุญร่วมกันตั้งแต่พิธีไหว้ครูมานี่แหละค่ะก็ในส่วนของพื้นที่นะคะที่ได้ลงพื้นที่กันไปทางภาคอีสานเนี่ยช่วงสงกรานต์นะคะก็ผ่านพ้นไปหลายวัดทีเดียวยังไม่หมดนะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดท่านผู้ชมไอ้เงินทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งแต่หัวใจครูนี่ต้องทำต่อเพราะว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวก็ต้องยกช่อฟ้าอีกยกช่อฟ้าที่วัดคลองบักนัดนะครับอำเภอนะที่สระแก้วสระแก้วอำเภอไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะเราจำเฉพาะวัดกันนะที่คลองบักนัดที่เราเคยเจอกันค่ะก็เสาร์อาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้แล้วผมไปตั้งแต่วันที่23นะฮะ23นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เย็น23 24เสาร์นี้ก็เจอกันนะฮะกับวงสรวงเจ้าที่ทางภูมิของวัดแล้ว24ก็ยกช่อฟ้าแล้วเห็นด้านหัวด้านท้ายนะฮะของของโบสถ์เนี่ยก็จะต้องยกเจ้าฟ้าขึ้นมาก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันก็ผมเป็นเจ้าว่าเจ้าฟ้าช่อแรกนะจุดด้านหน้าพระโบสถ์สดเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนี่แหละนะเผื่อว่าใครที่อยากจะร่วมบุญกันต่อเดินทางไปเจอกันได้นะคะที่วัดคลองหมักนัดจังหวัดสระแก้วแล้วก็ไม่หมดแค่นี้อีกนะคะในช่วงของอีกสัปดาห์หนึ่งคือ30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมนะคะก็มีอีก1พิธีสำคัญนะ1วาระสำคัญเช่นเดียวกันนะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะอันนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้เราจะมีกองพระป่านะไปร่วมบุญที่วัดนี้แล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลโดยหลวงปู่ฟูด้วยวันที่30นะฮะมีคอนเสิร์ตนะฮะน้องบิวเรือสตาร์คุณรัชนกศรีโรพันธ์นะฮะคุณม่วยรู้ว่างเปล่าจ้ะน้องมูนังสาเดี๋ยวดูทีแต่ว่าตรงนี้ก็คือไปเจอกันตั้งแต่30เย็นๆนะครับก็จะมีขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนกับที่วัดอื่นๆนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เราไปร่วมกันร่วมบุญกุศลใจนะครับกับการสร้างพระโพธิสัตว์ในครั้งนี้นะครับใช่นะคะก็เป็นในโครงการค่ะที่ครูอัฏฐาได้นำบุญให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะฉะนั้นใครที่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอกันนะ2สัปดาห์นี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้พรุ่งนี้เช้านะครับฝากไว้งานหนึ่งงานไหว้ครูอาจารย์ธนิกศรีกันดีซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็ได้เสียงพระครูพ่อแก่เสียงพระพิฆเนศแล้วก็เสียงคุปตราบที่ผมได้ครอบให้แล้วก็ไปครอบสิทธิ์ยังสิทธิ์ต่อผมก็จะเป็นเจ้าพิธีแล้วก็จะเป็นพิธีการครอบครูหมอยาจะมีคือท่านเจ้าวาดเนี่ยนะท่านบอกฝากท่านอาจารย์ที่นี่ว่าท่านอาพาธอยู่ก็อาจจะเป็นได้ว่าผมอาจจะต้องเป็นผู้ในการครอบครูหมอยาที่วัดเขามีอยู่อาทิตย์มรรคสงฆ์เขามีอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะไปเจอกับผมแล้วท่านก็สามารถที่จะร่วมบุญสร้างกุศลเพราะท่านก็สร้างโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะฮะไปเจอกันนะฮะครั้งนี้ผมก็มีวัตถุมงคลมาแจกเช่นเดิมจะได้ฟังเสียงคุยจากท่านอาจารย์จันทิศรีกันดีนะฮะแต่คืออันนี้เราไม่ได้เปิดลงทะเบียนนะคือใครอยากจะไปเจอกันไปได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะคะที่สำนักสงฆ์พุทธะแสนสุขใจนะคะบ้านไซย้อยนะคะอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นประมาณตั้ง7-8 โมงเนี่ยเริ่มต้นแล้วนะครับนะเสร็จไม่เกินเที่ยงฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยู่ใกล้ๆกำแพงเพชรนครสวรรค์
นะชัยนาทพิจิตรนะฮะทั้งทางภาคเหนือขึ้นไปะนะครับกรุงเทพก็ไปได้นะไปร่วมใจกันร่วมจิตกันครั้งหนึ่งนะฮะครับไปเจอกันนะคะพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมพิธีไหว้ครูได้นะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ชาวกำแพงเพชรหรือว่าใกล้ๆเนี่ยปกติพิธีไหว้ครูอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะก็ไปเจอนะคะกับครัวฐานแล้วก็อาจารย์นิสิกลิ่นดีได้นั่นเองนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะในช่วงของเดือนเมษายนนี่คือหลายๆคนบอกตามตารางบุญครัวฐานนี่เพียบเลยนะแล้วก็ตามสัญญานะคะเดี๋ยวเราจะนำภาพบรรยากาศในช่วงของสงกรานต์นะแต่ละวัดแต่ละแห่งเนี่ยจะทยอยไหมคุณผู้ชมได้ชมกันเพราะบางท่านไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะยังไม่ได้เห็นบรรยากาศเลยว่าเอ๊ะทางภาคอีสานเขามีประเพณีอย่างไรบ้างหรือว่าเราได้มีโอกาสได้กลับไปแวะเวียนไปเจอนะวัดที่เราเคยได้ไปทอดกฐินกันนะเป็นอย่างไรนะความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยครับไปนะฮะคือไม่รู้เนี่ยมีรอยยิ้มกันครับน้ำตามั้งไปครั้งนี้มันอะไรล่ะมันทำให้มีประสบการณ์เยอะบางครั้งเราก็ตะลุยทำทุกวัดแต่ตอนนี้เริ่มจะได้สติแล้วก็จะได้คือไม่ใช่ไม่มีเสียสติไปก่อนนะคือมองแล้วเนี่ยหลายรูปลักษณ์เลยที่เกิดขึ้นในวัดนะครับผมก็ได้เอามาพิจารณามาความตรงแท้นะสัจธรรมแท้จริงในการสร้างในการดูแลอะไรมีบ้างสิ่งที่เหมือนเราคือเป็นลุยทำอย่างเดียวคาถาทำจริงแต่ตอนนี้ต้องทำแล้วก็เฟ้นนิดนึงนะฮะดังเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการไปช่วยเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันสะดุดใจหลายๆอย่างนะครับความภูมิใจก็มีความไม่ประทับใจมันก็มีนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ภูมิใจนะครับหลากหลายวัดที่ให้การต้อนรับอย่างวัดบ้านวัดบ้านบากเนี่ยที่โอ้โหประทับใจนะฮะวัดวารีนะครับยอดจริงๆนะฮะในการต้อนรับในการดูแลนะสิ่งที่เราได้รับมาก็จะต่อยอดนะคือโบสถ์ทั้งนั้นแหละฮะผมทำไม่ได้อะไรศิลปินไปนะฮะน้องรัชนกไปพี่สุเทพไปนะไปด้วยแรงศรัทธาครูเพราะครอบเสียงครอบครูเขาก็สิทธิ์มีครูพอทำไปแล้วก็ทำหน้าที่ในการต่อยอดดูแลพุทธศาสนาเราทำนี่เกินร้อยฝ่าแต่บางทีกลับมาติดลบบ้างอะไรบ้างในเรื่องของวัดวารามเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแล้วฮะอย่างบอกตรงๆนะฮะเรื่องของการกินเหล้านี่ก็ยังมีอยู่ในวัดเนี่ยผมก็ฝากนะฮะฝากใครที่เป็นผู้หยักผู้ใหญ่นะฮะในวัดวางต่างหรือว่าการเล่นการพนันในวัดก็มีนะไม่บอกว่าที่ไหนเลยครับจะเจอแล้วเนี่ยรู้สึกแนวกระทูแล้วศิลปินเราในคณะเราไปเจอแล้วก็รู้สึกว่ามันเสียใจเยอะๆกับสิ่งที่ทำโบสถ์เนี่ยนะครับไปด้วยเจ้าพิธีทำแล้วก็เงินของเราก็รวมมาทำนะฮะบางครั้งเนี่ยมันทำให้ถอยมาระยะหนึ่งไม่ควรจะมีนะฮะใช่ค่ะเราช่วยกันเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายค่ะกินเหล้าก็เป็นกฎหมายใหญ่ใช่ไหมครับกินเหล้าก็ไม่ได้นะจริงๆแล้วคือจะไปพกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆมันก็ไม่ได้แหละแล้วเวลาเราทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าไปในงานเนี่ยบางทีพอไปเจอแบบคนดื่มเหล้าเราก็จะไม่ค่อยกล้าละไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอการพูดคุยกันเท่าไหร่ทุกวัดด้วยกันนะในโครงการนะถึงแม้ผมจะเป็นเงินแค่เสียดเสี้ยวหนึ่งแต่มันก็ไปได้เยอะแล้วแล้วทุกที่เป็นโครงการที่13-14โบสถ์อย่าให้มีวัดไหนนะครับเอาวัดถ้าเล่ามาผมกลับทันทีวงสวงอยู่จะเห็นเล่าเห็นไรขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ผมให้ศิลปินกลับนะต่อไปนี้บอกประกาศชัดเจนนะครับว่าจริงๆผมไม่ทานเล่าแล้วคณะศิลปินเราก็ไม่ได้ไปทานเล่าทานอะไรนะครับเราก็เห็นทุกคนมีสายตาหมดอ่ะค่ะเสียงสะท้อนกลับมามันทำให้พุทธศาสนาเสื่อมจริงๆครับฝากไว้หน่อยนิดนึงนะคะเวลาที่ท่านผู้ชมก็เห็นกับผมอ่ะเราไปนะเราก็ไม่เคยเจอนะมาเจอแล้วก็รู้สึกว่าเออหดหู่ไปนะครับฝากคณะกรรมการด้วยนะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะก็ปรับปรุงค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ค่อยๆทำไปเปลี่ยนไปนะเราจะได้รถประทับค่ะนะดีกว่ารถสุราได้แล้วก็จะได้เวลาเราไปเราก็จะได้รู้สึกแบบมีความสุขการสนุกกันอย่างเต็มที่ศิลปินก็ไปฟรีอ่ะนะฮะผมก็จัดการเองนะฮะเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องการกินคือดูแลให้เหมือนกับกรรมการดูแลเลยค่ะแต่จริงๆแล้วในนามเนี้ยนะมันไม่ใช่รายละเอียดแค่เฉพาะไปขึ้นการแสดงแล้วเสร็จไม่ใช่แล้วเขาไปช่วยกันอย่างรัชนกนะฮะไปถือบาตรไปถืออะไรไปช่วยไปเติมเต็มพี่สุเทพก็ไปนะฮะบางครั้งผู้ใหญ่ไปเราก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับสถานที่ตรงนั้นต้องดูแลในจังหวะตรงนี้ก็บอกว่าเราควรจะร่วมกันในรณรงค์ส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยการไม่ดื่มเหล้าเข้าวัดไม่ยุ่งเหล้าเข้าวัดจริงๆมันก็ตีกันด้วยแหละคอนเสิร์ตขึ้นมันก็จะตีกันฮึมมวยเห็นไหมล่ะเห็นครับนั่นแหละฮะไม่ควรไม่ถูกนะครับนะคะก็ฝากไว้ละกันเนาะหลายๆที่หลายๆแห่งนะคะบางที่ก็ไม่มีนะฮะบางที่ก็โอ้โหบางที่ก็น่ารักไม่มีเลยแต่บางที่ก็อาจจะมีบ้างวัยรุ่นที่แบบตีกันแล้วเราบางทีเราไปเราก็อาจจะรู้สึกแบบตกใจอย่างนี้นะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ละกันเนาะทางกรรมการหรือว่าวัดหลายๆแห่งที่ได้ติดต่อเข้ามาก็ขอบคุณนายอำเภอนะฮะนายอำเภอวังหินในจังหวัดศรีสะเกษนายอำเภอน้ำเกี้ยงนะฮะอำเภอกันทรมนะท่านก็มาอยู่พอดีครบวาระครบพิธีเหมือนกันเราก็ชื่นใจว่าโอ้โหพ่อบ้านพ่อเมืองนะครับมาร่วมจิตร่วมใจเป็นการสร้างบุญแล้วเราไม่ได้ไปแนะนำสื่อเราไปนำบุญที่ทำต่อเนื่องตลอดฉะนั้นอยากเห็นโบสถ์เจริญนะครับก็ต้องช่วยผมจะได้ไม่เหนื่อยเยอะนะฮะเหนื่อยแบบชัดเจนไม่เอาก็คือไม่เอาถ้าผมชัดเจนนะไม่เอาผมถอยหลายวัดนะที่ไม่ไปก็มีนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากให้มีความดี
ให้มีความชัดเจนแล้วก็เชื่อว่านะฮะในเราก็อยู่ในนามสื่อเหมือนกันเราอยู่ในนามประธานมูลที่ต้องดูแลไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆเอามั่วจะกินเหล้าไปนะศิลปินจะกินเหล้ากินไปมันไม่มีเจริญมันก็ไปมันช้าลงมันไปได้แต่มันช้าดังนั้นเพื่อลดการแรงเฉื่อยแรงชะลอตัวเราต้องทําตามผมนะฮะถ้าต่อไปนี้ถ้าผมเจอที่วัดไหนทําพระป่าจะไม่ให้กฐินจะไม่ให้รับแล้วครับเอากลับทันทีศิลปินก็จะไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะให้เป็นข่าวไปไม่ให้จริงๆเดี๋ยวนี้คือจะเด็ดขาดนะครับต่อหน้าในทีวีตรงนี้เลยนะฮะเพราะเป็นช่องของมิราเคิล Channel เราต้องไปไม่เป็นว่าไปสร้างปาฏิหาริย์นะครับไม่ล้างผลาญเรื่องของสุราไม่เอาใช่แล้วผิดศีลด้วยนะตามนี้นะโครงการเยอะนี่หลากหลายว่าจะได้ไม่ต้องมีกันนะครับก็แต่ว่าวัดไหนที่ดูแลกันในเรื่องของไม่ผิดศีลไม่ดื่มแอลกอฮอล์นี่คือต้องหมดอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะเราเองก็จะไปดูแลแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมเต็มที่อย่างแน่นอนเราก็หายเหนื่อยนะไปจากกรุงเทพไปเยอะไม่ได้นอนด้วยไปเจออย่างนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าก็มีหลายอย่างนะประทับใจเยอะนะฮะอย่างงานที่เรื่องของการต้อนรับนะส่วนหนึ่งแล้วก็งานดูแลเรื่องราวของการที่นะสนับสนุนนะฮะโบสถ์ของท่านนะก็คือท่านอยู่ในพื้นที่ท่านทราบอยู่แล้วว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่ชาวบ้านร่วมอย่างหนึ่งท่านเจ้าวาดดูแลครูอาถาในนามมูลนิธิในนามมิราเคิลเราไปต่อยอดกันมันก็สำเร็จนะทุกคนต้องช่วยกันนะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่วัดเสร็จก็ของท่านนั่นแหละมันก็ผมก็เพียงแค่อนุโมทนาบุญแค่นั้นเองไม่ได้มีเงื่อนไขว่ามาแบ่ง 10% ค่าก่อสร้างแปะเจี๊ยะมาไม่มีถ้าทำอย่างนั้นป่านนี้นะมวยไม่ต้องไปไหนแล้วนะอยู่กับบ้านแหละพิการก็พิการจริงๆคือโกงวัดโกงกฐินโกงพระป่านี่พิการอันนี้ยังไปได้ไม่ใช่น้อยๆบวชเยอะกฐินเนี่ยโอ้โหแล้วคือต้องบอกว่านอกจากกองพระป่านอกจากกฐินที่นำไปร่วมบุญแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุมงคลเองหรือว่าใครที่มาร่วมบุญกันเนี่ยคือทุกบาททุกสตางค์ทุกๆคนที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญที่วัดก็เห็นเลยว่าเราถวายให้กับท่านเจ้าวาดเนี่ยพร้อมๆกันทุกครั้งแม้ตะไคร้ดอยดาวอะไรต่างก็เตรียมของเองนะท่านผู้ชมไปร่วมกับทางวัดส่วนแต่ผมอ่ะนุ้ยมุ้ยก็เห็นเออมุ้ยอาจจะไปอีกวันหนึ่งคือแม้แต่ศิลปินดาราเนี่ยพอไปซื้อของซื้ออะไรก็ไปด้วยกันไปซื้อไปคัดเลือกอย่างพี่สุเทพแม่ก็ไปนาลังชนกอะไรเงี้ยก็ไปดูของดูอะไรนะแล้วก็คัดเลือกของที่ดีๆให้กับประชาชนแล้วก็เห็นแล้วก็ชื่นใจจะมีหลายวิธีอ่ะทำบุญน่ะแต่นิดนึงนะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะก็คงผ่านพ้นมาแล้วโอ้ขากลับรถติดมากพี่ยังเสียงสั่นยังไม่ได้หายเดี๋ยวไปงานอาจารย์ท่านที่ต่อยโอ้โหเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เดินทางตลอดจริงๆนี่อาจารย์เพิ่งจะกลับมาถึงด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ติดเขาติดตามกันตั้งแต่ช่วงที่ไปอีสานนะช่วงสงกรานต์จะทราบเลยว่าการเดินทางการจราจรติดขัดจริงๆแล้วก็อุบัติเหตุเยอะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังเป็นรอยต่ออยู่ขับรถขับราระมัดระวังเผื่อว่าใครไปต่างจังหวัดกันอยู่อาจจะมีบ้างไงช่วงแหว่งฟันปลาอยู่บางคนแบบยังไม่กลับกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็ในส่วนของตารางบุญเนี่ยก็สามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage หรือว่าท่านไหนที่อยากจะไปร่วมงานบุญกับครูอัฏฐาด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราประเดิมหน่อยดีกว่านะหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางนะคะไปช่วงสงกรานต์กับเราเนี่ยคือตารางบุญครูอัฏฐาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะอาจารย์ก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปดูแลนะคะในส่วนของโบสถ์หลายต่อหลายแห่งนะคะแล้วก็เตรียมงานนะเพราะอย่างบางที่ก็จะมีทั้งกิจกรรมทั้งตักไข่ซอยดาวมีคอนเสิร์ตก็ดูแลทุกพื้นที่จริงๆฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่แรกก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นงานฉลองนะคะสมโภชศาลาการประเรียนแห่งใหม่หลังใหม่นะคะที่วัดนิวาสสุวรรณารามอำเภอวังหินนี่เองนะไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะเทศกาลนี้คือท่านได้เห็นในพระศิวลีด้านหน้านะเป็นช่างนะครับพระศิวลีก็มอบถวายที่วัดแล้วก็พระพุทธวิหารจอมอาจารย์ก็ถวายที่วัดนี้นะครับเราก็คิดเพียงว่าจะไปช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้กับวัดสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของประชาชน คือถ้าในเรื่องของการปฏิบัติเจริญสมาธินะเสริมกรรมฐานนะฮะว่าการบวงสรวงก็ดีคือมีจะมีวิธีเทวดาพิเศษนะครับแล้วก็พุทธาสิ่งตรงเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วก็มาประกอบกันแยกกันไม่ได้พราหมณ์กับพุทธเนี่ยอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่มันเป็นศรัทธามันเป็นแรงเชื่อแล้วก็เป็นเชื่อที่นะสามารถทุกคนนะได้กุศลมันเป็นที่พึ่งทางใจพอเข้ามาแล้วทุกคนก็มากราบไหว้สักการะขอพรคือบุญเนี่ยเวลาไปทำแล้วเราค่อยๆต่อยอดต่างๆอย่างตอนนี้เราก็อัญเชิญนะฮะอัญเชิญศรีพุทธเทพเทวามาปกปักรักษาในสถานที่มณฑลพิธีคือเวลาในวัดวาอารามต่างๆเนี่ยในการบวงสรวงนี่ก็จะประกอบไปด้วยคุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32นั้นในการบวงสรวงแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันบางที่ใช้ครูประกำช้างบางที่ใช้ครูโคจกุฏนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมให้กับเนี่ยพ่อขาวแม่ขาวนะครับอุ้ยแม่อุ้ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยให้ใส่ใจให้พุทธศาสนามากขึ้นนะสิ่งนี้นะเมื่อเราได้บูชาสักการะบวงสรวงก็ถือว่าเป็นสื่อเริ่มมงคลชัย
ว่าทรัพย์ปัจจัยต่างๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยทับทุกที่อ่ะท่านผู้ชมนะฮะบางครั้งแบบว่าเออจะเอาวัตถุมงคลเนี่ยแปรสภาพแล้วจะเอามากลับคืนฟื้นอย่างวัดอื่นบ้างบางทีก็อดไม่ได้ก็มอบไปหมดอย่างวัดนี้ก็เดียวกันนะฮะเช่นเดียวกันแล้วก็นะถึงแม้ว่าจะเป็นพิธีนะอาจจะขาดจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องบ้างนะแต่ผมก็ต้องทำเพราะในฐานะประธานมูลที่ที่ได้ติดต่อจากวัดนะแล้วก็ต้องทำเต็มที่นะศิลปินไปนะฮะก็ต้องดูแลเองนะครับนะบางครั้งเนี่ยบางทีก็น้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันนะต้องมาจัดการอะไรทุกอย่างมันไม่พีมันไม่ใช่เรื่องแต่ก็เชื่อนะฮะพิธีก็ผ่านพ้นไปแล้วนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆบอกว่าจะเป็นศรัทธาครูบูชาพระครับเราก็ทำกันต่อเยอะวัดที่เข้ามาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเพียบเลยโอ้โหอยากจะให้ช่วยอาจารย์ศรัทธาเอ้ยค่าตัวเท่าไหร่ถ้าค่าตัวผมจ้างผมแสนหนึ่งต่อไปเนี่ยแต่ถ้าไม่มีให้ใบฟรีครับค่ะพูดในทีวีนะค่าตัวผมทุกวัดนะฮะ100,000 บาทแต่ถ้าไม่มีสตังค์ใบฟรีนี่เองนะคะต้องบอกเขาไม่มีสตังค์ดีกว่าเขาบอกว่าไปไม่มีค่าตัวนี่โอ้ยบ่อหนังไรอ่ะบ่อหนังเกี้ยไม่ใช่คนนั้นคือคนจีนเขาบอกว่าอะไรที่เป็นบอกฟรีๆไม่มีคุณค่านะฮะแต่อันนี้คือเพราะว่าคือไม่เคยก็ไม่ได้ให้ผมออกไปแล้วมาหาค่าตัวพิเศษหรอกฮะคือขันอาสาเองแล้วก็จะเจ็บตัวเองเนี่ยเป็นเงี้ยนะฮะบางครั้งนี่ไปมันไม่ชัดเจนก็ไม่ได้ดูแลพุทธศาสนาเองค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวอาจารย์จ๋าค่าตัว 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีไปฟรีเลยครับฟรีแล้วกันดูแลแจ้งมาด้วยนะไม่มีหนังสือมาผมไม่ไปแล้วนะงอนแล้วตอนเนี้ยครับสังคมไทยจะอยู่ยากเพราะคนดีอ่ะมีพื้นที่น้อยลงค่ะใช่แล้วก็ต้องเหลือพื้นที่ให้คนได้ยืนอยู่บ้างนะเพราะไม่อยากไม่เคยเห็นอยู่โอ้โหพุทธศาสนาเรานี่จะไปกันเวลาไปจับไม้ทิ้งหาเงินทองแทบตายแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปชัดเจนนี่นะคะแล้วก็เนี่ยพ่อขาวแม่ขาวนี่คือช่วงก่อนจะเข้าสงกรานต์เนาะเขาก็ได้มาบวชพระขาวกันมานั่งสดนี่น่าชื่นใจนะที่บอกว่าแล้วไม่จำเป็นอะไรจะทำบุญให้มีตังค์ไม่ใช่เนี่ยการปฏิบัติอย่างเงี้ยก็คือนั่งพระขาวเจริญสมาธิกรรมฐานอยู่ในวัดอวามันก็ได้ตังค์นะฮะพี่เทพกับประกาศเนี่ยผมมาเนี่ยพี่เทพกับพูดนะผมมาผมไม่ได้ต้องมาจารึกชื่อบนในแผ่นไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียงมาหน้าเลยนะเออแกจะประกาศเดี๋ยวมันจะเจ๊แต่ว่ามาด้วยใจอยากกลับไปก็ด้วยรอยยิ้มแล้วก็เนี่ยค่ะฝากบุญให้กับพี่น้องทุกคนเอาไว้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าสุดท้ายโบสถ์ก็เป็นของทุกๆท่านนะเราเดินทางมาแล้วเราก็เดินทางกลับไปครับสิ่งนี้ฮะก็คือต้องมีบวงสรวงนะครับมันเป็นกำลังใจนะให้กับเทพเทวดาค่ะนะบางใครไม่เห็นเราต้องรู้เนี่ยเนี่ยเงินหนึ่งเนี่ยนะครับท่านจะเห็นแล้วแอวแหละเข้ากระเป๋าแหละเนี่ยไม่ใช่แล้วแล้ววัตถุมงคลที่มาจากครอบครัวมิราเคิลครอบครัวมูลนิธิเราสร้างมามีค่าใช้จ่ายครับจัดทีไม่ใช่น้อยนะโอนเงินกันที60,000เป็นแสนถามน้องนิวได้เลยนะฮะหลักฐานมีหมดมาตรวจสอบได้เลยเนี่ยแล้วเป็นสาระกุศลมูลนิธิก็เปิดนะฮะเงินก็เบิกมานะครับเรียบร้อยเงินนี้ไม่ได้เบิกไปทางวัตถุมงคลนะเงินนี้เอาไปให้กับวัดต่างๆเนี่ยซึ่งไปครั้งนี้ประมาณนะที่ประจักษ์ว่า 200,000-300,000 แล้วนะครับไหว้ครูไม่ได้เยอะแยะหรอกน้องมวยนักคิดค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าครั้งนี้เราร่วมกันเรารวมกันเราเป็นวัตถุมงคลเราเป็นต่อยอดกันน้ำละไหลวัดเราไปกระจายออกไปทั่วเนี่ยพอรับบุญมาต่อมาแล้วก็ได้มาถวายกับท่านเจ้าวาดคือจะเป็นอย่างนี้ทุกวัดค่ะทุกวันก็จะเห็นอย่างโปร่งใสจริงๆวัดไหนก็ให้กำลังใจหน่อยกันมันเยอะท่านผู้ชมคือแต่ก่อนเราไม่รู้ไงเราว่าเอ้ยเราไปใส่ซื่อมือสะอาดไปแล้วทุกอย่างทั้งแฮปปี้ไม่ใช่คือท่านผู้ชมชีวิตเนี่ยต้องมาดูในคอนเสิร์ตนะฮะมันจะมีเรื่องราวไหลรถไหลอัตรถอะไรที่เกิดขึ้นใช่ๆเดี๋ยวคอนเสิร์ตนี้ต้องมาเจอกันแล้วเรื่องราวความเข้มข้นนะคะอย่าลืมนะคะ15พฤษภาคมฝากไว้ด้วยนะใครเห็นใจผมรักผมมาเจอกันวัดอีกเยอะนะฮะในโครงการนี้ต้องดูแลได้มาเติมเต็มเพราะว่าในการที่เราจะต่อยอดศาสนาได้นะในการสร้างวัดที่จำเป็นนะในการสร้างศาสนาถามว่าทำไมเน้นวัตถุก็เขาขอมาก็ต้องช่วยไหมล่ะผมไม่ได้บอกว่าอยากขันอาสาไม่ใช่นะมวยไม่ใช่ไม่มีนะส่วนใหญ่ร้องขอมานะฮะสมัยก่อนต้องไปหาสร้างทีนี้ร้องขอมาแล้วก็ลงไปแทบทุกที่เวลาก็ช่วยทุกที่นะฮะเราก็ลงพื้นที่จริงๆก็ขอกันมาแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ในเวลาพอถึงเวลาแล้วก็พัฒนาไปค่ะเจ้าวาดช่วยข้าราชการมัคทายกดูแลพวกเราก็จะเดินตามเดินช่วยกันต้องหลายๆมือเพราะคนเดียวเหนื่อยครับมันใช้เวลาเยอะครับร่วมด้วยช่วยกันนะเป็นสามัคคีธรรมอย่างที่อาจารย์จะบอกทุกครั้งเราร่วมมือกันจับมือกันเนี่ยทุกอย่างมันก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มีแต่รอยยิ้มจริงๆเดี๋ยวเจ๊ก็บอกว่าถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวจะมีเรื่องกันซะเปล่าๆจะพอไปแต่พูดตลกนะพี่เจ๊ไปแล้วอารมณ์ขันมุกแกเยอะแล้วก็โอ้โหนะฮะคือไปเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วจะนกอะไรเนี่ยก็คือถ้ากลุ่มคณะเดียวกันติดที่ครูเนี่ยก็ไปเขาด้วยร้องเพลงเสร็จแล้วกลับไม่ใช่นะฮะยังไปช่วยต่อทุนต่อรอนด้วยใช่ค่ะคือเราจะแบ่งหน้าที่กันนะอย่างศิลปินก็ขึ้นไปร้องเพลงจะพูดภาษาไทยตัดไทยสอยดาวใช่เขาบอกว่าโอ้โหแกล้งบอกว่าสนุกขนาดสนุกมากนะคะโอ้อาจารย์ยก
จักรยานในมือเดียวไม่เห็นเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันบอกแล้วฟิตปังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ว่าต้องออกพื้นที่ต้องนั่นนะลงพื้นที่เองสนุกเสียงเนี่ยแหบที่เพิ่งจะมาเนี่ยโทรไปหากลับมาก่อนค่ะคือทุกวัดจะได้เห็นความแบบคึกครื้นรอยยิ้มจากครัวทานเวลาตักไข่ซอยดาวกันแล้วก็พี่น้องทุกคนเขาก็มีความสุขเพราะว่าของขวัญของรางวัลที่เราเตรียมไปให้เนี่ยโอ้โหเป็นของที่ใช้ได้แล้วก็คุ้มค่ามากๆคือบางคนใน20บาทนะตักไปตักมาได้จักรยานก็มีได้หม้อหุงข้าวกลับไปก็มีเนี่ยเป็นรอยยิ้มแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ชมด้วยบางคนก็สลักตามาสลักซ้ำซ้อนจักรยานออก2คัน3คันก็มีเห็นมั้ยคือมันมีเยอะแยะรายละเอียดอ่ะผมรู้หมดไม่ใช่ไม่รู้นะคือโกงเขาก็มีในวัดในวาเขาก็ทำเนาะใช่จะทำบุญสัก20บาทอะโอ้ยเนี่ยชีวิตฉันแต่ว่าตอนหลังเราก็จะมีมาตรการอะไรเงี้ยคอยดูแลด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะเสียเปรียบกันไปก็เนี่ยเพิ่งทำไงฮะก็อยากแต่ก็ได้ไงวัดนึงก็หลายหมื่นหลายหมื่นค่ะหลายหมื่นก็ไปต่อยอดพระป่ากันได้นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของพิธีนะคะที่วัดแรกนะคะที่วัดนิวาสสุวรรณารามนี่เองแต่ว่าก็ไม่ได้หมดแค่นั้นคือมีคุณอาสุเทพมาเดินทางไปล่วงหน้าก่อนพอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีพี่รัชนกศรีโลภานนายมวยกับทรายก็รีบตามไปค่ะไปดูแลครัวถาไปดูแลศิลปินทุกคนด้วยให้นั่งเครื่องไปเลยนะโกบทิศทางไม่ตรงกันคือต้องจูนมันทำงานนี่ต้องจูนกันนะแล้วก็ไปถึงนะจะยกมาวันนั้นก็ติดงานนะก็มาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวะของคนนะฮะถึงก็อยากจะช่วยครูจริงก็เดินทางมาแต่ว่าโอ้โหแฟนรายการนะฮะแฟนเพลงครับข้างตีกันก็มีในวัดแล้วตีกันก็มีบ้างผมบอกมันไม่รู้พวกนี้มันทำกันอะไรได้ไงนะคือตีโชว์นะพวกนี้นะสังเกตไหมฮะนะถ้าตีในกรุงเทพเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับเอเสร็จน้องต๊อกแล้วจับยึดเงินหมดแต่วัดในวัดไม่ควรตีไม่ควรกินเหล้าเขาบอกว่าถ้าเหล้ามาเนี่ยสุราเกิดความวินาศก็จะเกิดขึ้นในวัดมันก็วัดของท่านเลยครับไม่ใช่วัดของผมนี่แหละแต่ลูกพวกเราต้องช่วยดูกันค่ะนะแล้วเวลาในงานวัดมันมีแบบบูธแบบซุ้มขนมของเล่นเนี่ยมันกลายว่าพอมีคนตีกันปุ๊บก็ไม่กล้าเดินไปไม่กล้าเดินไปจะเดินไปซื้อขนมก็ไม่ได้จะเดินไปเล่นก็ไม่ได้ใช่ค่ะต้องคอยกลับมาผมบอกงงจริงนะฮะแล้ววัดอื่นก็ไม่ค่อยจะมีแต่ส่วนใหญ่ก็มีฮะผมว่ามันร้อยวัดก็ต้องมีนะครับอันไหนจะเชิญก็เชิญผมไปไม่เชิญผมก็เสมอตัวแล้วครับ อยากทำบุญอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วได้นะก็ฝากไว้ละกันเนาะเราจะได้ไปกันด้วยรอยยิ้มแล้วกลับมาแบบมีความสุขมีรอยยิ้มกลับมาด้วยนะครับไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นกันว่าคอนเสิร์ตนะพี่รัชนกศรีโลพันธ์ขึ้นมาโหเป็นยังไงบ้างแฟนๆเพลงนี้รอคอยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราได้เห็นบรรยากาศนะคะภายในวัดด้วยวัดนิวาสสุวรรณารามนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆไม่อยากนั่งรถอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็อย่าลืมนะคะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองลงยานะคะนี่สวยงามมากนะคะแล้วก็ผ่านวิธีมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยในการได้สร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้นะคะที่422-1606และฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ตของเรา15พฤษภาคมใกล้แล้วนะคะใครยังไม่ได้จองบัตรนะรีบจองบัตรการโทรเข้ามาจองได้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เพราะว่างานวันนั้นนี่คุ้มค่าตั้งแต่10โมงครึ่งถึงประมาณ4โมงเย็นคือเต็มคนแน่ๆทุกนาทีทุกวินาทีบอกเลยนะคะว่าครัวถาเตรียมตัวนะมีเซอร์ไพรส์ศิลปินศิษย์มีครูหลายๆคนตอนนี้เตรียมตัวฝึกซ้อมร้องเพลงกันเป็นอย่างดีแล้วด้วยอันนี้ฟื้นคือชีวิตให้ผมก่อนผมจะมีแรงต่อยอดดูแลโบสถ์ต่อหรือว่าดูแลโครงการที่น้องๆหนูๆในโครงการฟื้นคือชีวิตซึ่งตอนนี้นะฮะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็จะไปให้กับน้องๆหนึ่งคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลนะฮะที่หนึ่งเขาเนี่ยขาดเครื่องดูเสมหะพกพาครับน้องนี่อยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วนะเป็นเดือนแล้วแต่สุดท้ายก็พอออกมาก็ต้องใช้เครื่องดูเสมหะเราก็ต้องมาช่วยวันศุกร์เนี้ยเดี๋ยวก็ไปกับน้องทีมงานมิราเคิลน้องมวยมีโอกาสก็จะไปกันได้ด้วยค่ะนะเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่ายังในโครงการเนี่ยยังมีน้องๆอีกหลายคนที่เขาเจ็บป่วยเขารอคอยอยู่ฉะนั้นในส่วนของคอนเสิร์ตเนี้ยทุกบาททุกสตางค์เราก็จะได้ไปดูแลนะคะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตด้วยก็ไปต่อยอดกันนั่นเองนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วรีบโทรเข้ามาจองบัตรแล้วไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตได้แต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ